ครับ Slash นะครับมาพบกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะดูกันในวันนี้เป็นเด็กเมตาหรือเปล่าไม่ใช่อีกแล้วเป็นเด็กมีมนะครับโคตรมีมเลยนะครับก็คือเป็นเด็ก Moses Runecraft นะครับซึ่งลักษณะการเล่นก็อาจจะคล้ายๆจะเปลบูทนิดนึงแต่ว่าเป็นคอนดิชันเราไม่ใช่จากแอนคิเมล่านะครับเป็นการพยายามเรียกโมเสสออกมานะครับซึ่งผมทำเด็กนี้เพราะว่ามีคนมาถามผมว่าโมเสสเล่นยังไงนะครับโมเสสเนี่ยมันจะเรียกออกมาได้อ่านกฎดูนะครับก็คือจะต้องในแมตช์นี้จะต้องเล่นการ์ดที่มีค่าไล่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับถ้าเราเล่นการ์ด10ค่าไล่ทั้ง1ถึง10เนี่ยได้ครบนะครับพอจบเทิร์นโมเสสจะออกมานะครับแล้วเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่จัดมาเพื่อที่จะเรียกเพราะนะครับสำหรับโรเทชันนะครับถ้าอันลิมิตเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าอ่ะโรเทชันก็โรเทชันนะครับแล้วเด็กมันมีอะไรบ้างอ่ะข้อ1 Insight Mycelium Knowledge ข้อ2 Magic Owl Overnight of Mycelium อันนี้เอาไว้เรียกแอนด้วยครับผมมันบอกมิสซิเลียการ์ดนะแต่จริงๆมันจะจั่วแต่แอนครับมันจะจั่วแต่ฟอลโลเวอร์มันไม่จั่วอันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอันนี้ก็เพื่อที่ว่าจะเอามาจั่วแอนเฉยๆครับผมนี่พวกนี้ข้อ2ทั้งหลายแมจิกไซด์วินแบทข้อ3ก็นี่แอบโซลูทซีโร่เบลดนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นลิงก็ได้นะแต่ไม่รู้สิผมว่าอันนี้มันก็โอเคคอส4นะครับลูนี่กับคาเกียสโตรนะครับคอส5เฟดแฮนด์คอส6เดสฟันเดนคิมเมล่าอันนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าต้องบูสต์ตั้ง9ทีเนี่ยถึงจะไอ้นี่ได้ถึงจะค่อยคุ้มอ่ะคอส7เป็นสโนว์แมนคิงกับไลโอนะครับถ้าได้ลงไลโอก็อาจจะสบายนิดนึงนะครับแต่ว่าไลโอเนี่ยผมไม่อยากใส่เกิน1นะครับเพราะว่ามันเอฟเฟคมันไม่สแต็กคอส8เฟลิมเลสคอส9แอนนะครับแอนจะลดค่าไล่จากการเล่นการ์ดมิสซิเลียซึ่งก็คือโอเว่นแล้วก็มิสซิเลียนโนเลดนั่นเองนะครับเฟรมเดสทรอยเวอร์เป็นคอส10นะครับหรือคอส10จะเป็นแอสเซลเลเรตของโปรเฟสเตอร์ซอฟต์ครีเอชันก็ได้แอสเซลเลเรตของนั้นก็คือจั่วการ์ด1ใบแล้วก็เอาโปรเฟสเตอร์ซอฟต์ครีเอชันเข้าเด็กแล้วก็ได้เปย์พอยต์คืน9เปย์พอยต์นะครับก็คือใช้เวลาก็ที่มันขึ้นมือมาแล้วนั่นเองนะครับโอเคเด็กก็เป็นประมาณนี้ผมขออนุญาตเล่นในอันแรงนะครับเพราะว่าถ้าเล่นในแรงเนี่ยคงนานมากเลยกว่าจะเรียกมันออกมาได้นะครับมันไม่ได้เรียกง่ายๆนะมันถึงเป็นเด็กมหามีมอยู่ตอนนี้อ่ะได้เลยลองดูようやく私の出番みたいね。あ、じゃあダブル。どうぞお覚悟を。ถ้าเราเล่นโอเว่นนี่มันจะโอไหมวะเอาอันนี้ออกไหมไม่ค่อยดีฮะไม่แบบยารัสคุคล้ายๆเดิมเลยไม่ดีนะเนี่ยมือค่อนข้างจะแย่เลยทีเดียวนั่นก็ไม่ดีฮะこのマナリアで剣を学ぼう。悪いがこいつが関与なんでね。ว่าเขาเลือกกันเดเมจแหงเลยโอ้ยดีด้านะฮักขึ้นนี่คือยังดีนะอีกแล้วอ
っとしくじったのか。ไหนเราเล่นคัทคอสอะไรไปแล้วบ้างน่าจะไม่แค่2กับ3อีกยาวไปจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตาเนี้ยここに必勝を誓いましょう。この重厚なる盾を見よう。これで決めます。この策見抜けますか？コーブン。นี่ไงคอสหนึ่ง適当でいっか。ทำไมมันไม่มาเลยตอนนี้ฮะนั่นだぞนี่ละกันนะ失策ですわนี่บูสต์ไป10ทีแล้วได้อยู่เพราะฉะนั้นเราเล่นคอร์สอะไรไปแล้วบ้าง1 2 3 5 8แล้วเหลือ4 4 6 7 9 9เราเล่นแอนได้โวไหมเนี่ยไม่โวเล่นคิมเมล่าเหรอจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการจะได้สตอร์มนะเล่นนะว่าเราหายตกยิงคิโนเคสงานจบแล้วอ่าฮะนั่นก็ดีนะครับ次元の彼方へ あれじゃねえか ตาหน้าเล่นมิสไซล์กับแอนได้เพราะฉะนั้นเราโอ้ยのぞみのままに覚悟はいいですか3 3 4前だけを見つめて戦は続く。โอ้จริงๆเราใกล้ความจริงแล้วเหมือนกันนะเนี่ยมีชื่อว่าชิมาเซ่อ่าฮะฮะไม่รอดอยู่ดีหรือเราจะเล่นไลโอดีวะ4ทำไมเขาออกอ่ะนี่แล้วกันนะเป็นไรโอ้ไม่ทันแล้วขอบคุณมากเฮ้ยเขายอมอ่ะเฮ้ยโมเสสยังไม่ออกเลยนิดเดียวเองกาดคอร์ส4กับคอร์ส9ยาริสกิจัตตะมิไตเนที่รักจะเรียกโมเสสようやく私の出番みたいね決闘を始めよう決闘を始めようถ้าเจออาคัฟนี่แย่นะเบลลี่แอมเบรสนี่เก็บดีไหมวะดูนี่โอเคนะผมว่าก็ดีอยู่นะผมว่าเย่คอร์ส1หนึ่ง สอง このマナリアで剣を学ぼう。เ
เนี่ยมานาเรียนเนี่ยเช่นเนี่ยมานาโบมานาโบเดี๋ยวเทิร์น3ไม่มีอะไรเล่นชิบหายแล้วโอ้อะไรนักหนาวะก็ยังดีนะนี่นะนี่แล้วกันเซกเซกเดี๋ยวมานาเรียนเช่นเนี่ยมานาโบนี่แล้วกันขออะไรดีๆนะเถอะไม่โอเคเซ็กซ์เซ็กซ์ไม่แล้วกันนะฮะดับ2ที่เขาจะได้ชุบก็คืออันเดรอัลฟาเพราะฉะนั้นผมว่านี่แล้วกันฮะあなたに届いて。นี่ละกันใช้คาคลิโอสโตรละมังแล้วลงเลยไหมโอ้โหฆ่าได้อะไว้เฟลิเอมเบสนั่นแย่นะเพราะว่าเราอยากจะお仕置きの時間だぞ。お迎えが来たようね。いいなかな。アレスマグナ。クライナ。クライナ。1 2 3。お、7、8、90。ก็เหมือนเป็นมิดเลนไม่อาคัตเลยนี่บูสต์ไปเท่าไหร่แล้ว8เดี๋ยวก็จะ9แล้วนี่นะอ๋อฮะキンキの剣。お尻ペンペンだけは。炎は消える。これだけな。これ6。これ2。ふう。ดูซิว่าเขาเล่นอาร์คัสไหมตอนหน้าเล่นเฟลมดัสกอยเออร์ได้อาคัสว่ะถ้าอาคัสนี่แย่นะนี่บูทไปเท่าไหร始めましたか？
ましょう。世界の果てを。เราแพ้อาร์คัสเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราบูสอะไม่มีอะไรให้เราลงมาบูสหนึ่งสองสามคือแอบโซลูทซีโร่หนึ่งห้าเหลือเจ็ดแปดเก้าเหลือเจ็ดกับแปดการที่เรามิวเฟรียมเบสไปอะไม่ดีมีอะไรไม่มีเนาะ Despondent ก็ขึ้นมา3ใบเนาะเนาะเนาะตัวเองพอเอลเดอありますก็ยังดีเนี่ยเอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อเคลียร์ที่怪物の私を殺して許さない อ่าฮะตีหน้าแล้วก็ดีลสิมุตต์มุตต์ดามุตต์ดาเมไคโนฮโนะอูเคเตมิโออะฮะแล้วอะไรนักหนาอ๋องั้นเหรออ๋อเขาเคลียร์ที่เตรียม OTK แล้วเราลงเล่นแอนเหรอเนี่ยดีแต่ว่าหน้าบูสต์ให้มากกว่านี้หน่อยโอเคอย่างนี้แล้วกัน เราเรียกวอร์ดได้แล้วเหลือคอส8แล้วอ่ะที่ยังไม่อยู่ในมือซึ่งเราดูเฟรียมเลสไปแบบแย่จังโก็คนจะต้องสโนว์แมนมีเฟรียมเลสละว่าไงฮะเรามีโอ้การ์ดเราจะหมดป่าววะเราเหลือคอร์ด9กับ8เรามิวอะไรไปวะมันดูได้ไหมไม่ได้อ่ะฮะแล้วโอ้
君の予言を。他ไม่ยอมเผยตัวคิวเนลิสอ่ะโอ้เขาจะมิวให้เราตายเหรอโอ้โหบ้าคัสไซเซโอคุซามุสกิรุซามุสกิรุคุซามุสกิรุนานิซามุสกิรุนานิโอ้เราตายอ๋อยังดังนี้มันจะเข้าใจได้แต่เอ๊ะโมเสสเราหมดเด็กยังวะโอ้กิมเนลิสนี่สไลว่ะเราอาจจะชนะด้วยเดสปอนเดนคิมเหมือนกันเต็มความสุขした全力を尽くした骨抜きにしてあげる。許さない。あは。全力を尽くした。他解決完了吗？那他就赢。我觉得他赢了。好的。状況の時間だな。嗯。那你赢了吗？許さない。全力を尽くした負けってことにしてあげる。ようやく私の出番みたいね。家族を守るために。あは。เจอมังกรคนเก็บเรนเดอร์สไลเดอร์มาเลยนี่นะยารัสกุそれを知れ。あ。無力の地を。わね。あなたに恨みはありませんが。このマナリアで剣を学ぼう。うん。オッケー。かく。あは。活龍拳。あは。おっとっと。จริงๆเรารูนี่ก็ได้นะอาจจะมิสเพลย์นะแต่อาจจะไม่เป็นไรมิโตะしましょう世界の果てを行くわよ声が聞こえますできることเมื่อกี้ถ้าลูนี่ดีกว่าจริงๆด้วยเพราะว่าเขาลงไอ้นี่เฉยๆเขาก็โดนพูนิชเขากดยอมเขากดปิดเลยเว้ยอะไรยังไงวะนี่เดียวเท่าไหร่4
ではあります。光ある未来を。ไม่ดีห้าละตัดหน้าไลโอได้เราเล่นอะไรไปบ้างหนึ่งสองสามยังไม่ได้เล่นสี่ห้าโอ้โหแหมรีสปอนเดนต์มาช้าไปนิดนึงมาว่าไงสามหก แปด เก้า แปดคือ Felium Race หกคือ Despondent สามคือ Amin เก้าคือ Amin 私の正義を貫くまでです。ตีดิ世界は進む。マナリアで剣を学ぼう。あは。四、五、六、六、八、九。うん。เราเล่น8แล้วผมว่าเราเล่นแอนดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่เดสปอนเดนต์คิเมร่าสองสามสี่ห้าหกอือฮึ真珠の力その目に焼き付けるがいい。オッケー。すべては無力。それを知れ。覚悟はいいか。知らぬのならば劣りに劣る。แล้วสัตว์ยืนยิ่งสุดจัดตะกันเราวินบลาสได้อะฮะดีสุดเลยอ่ะฮะได้แล้วตาเนี้ยเราจะเรียกโมเสสแล้ว12แล้วเนาะは背徳近畿の煙を持ちよ我がそうなら罪許されると思うのよ見通しましょう世界の果てを
มาว่าไงยอรัสคุสวัสดีจ้าไม่ตายโว้ยพลังแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้ยแกลดเดเมจ2แกลดเดเมจ2อ่ะอ่ะやりすぎちゃったみたいね。โอเคโอเคก็คงเอาแค่นี้พอนะครับกับโมเสสลูนคราฟนะครับเรียกโมเสสได้ทีนึงแล้วก็ชนะโดยไม่เรียกโมเสสได้ทีนึงนะครับนั่นแหละครับก็ใครที่คิดจะเอาเด็กนี้ไปใส่แรงนะครับก็บอกเลยว่าอย่านะครับมันเป็นเด็กแบบทิมมี่ครับเล่นสนุกแค่นั้นครับผมแต่ว่าโอ้โหเรียกได้ทีหนึ่งนี่ฟินไป3คืนคืนนี้นอนหลับสบายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคลิปนี้คงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ